ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1995หรือปี1995กับภาพยนตร์ชวนติดตามสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมสยดสยองและรวมถึงมีฉากแอคชั่นและฉากตื่นเต้นร่วมลุ้นร่วมดาร์กไปกับตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้และเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะสมแก่การสะสมและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงมากฝีมือไว้ด้วยกันรวมไปถึงทีมผู้กำกับและทีมเบื้องหลังล้วนแล้วแต่ยอดฝีมือทั้งนั้นภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ไปหามาชมและหามาสะสมกันในชั้นสะสมก็คือภาพยนตร์เรื่อง7 7ข้อต้องฆ่าในปี1995หรือปี1995เป็นเรื่องราวของคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนชวนค้นหาความจริงและพิศวงเมื่อตำรวจวัยเกษียณอย่างวิลเลียมซัมเมอร์เซตที่บังเอิญมีคดีเข้ามาให้สืบสวนโดยเริ่มที่เหตุฆาตกรรมชายอ้วนที่บ้านหลังหนึ่งและเขาต้องร่วมมือกับนักสืบเดวิดเมลนักสืบหน้าใหม่ที่เพิ่งมาทำงานวันแรกและเริ่มงานเป็นคู่หูกับเขาซึ่งไม่ค่อยลงรอยกันเมื่อตรวจสอบสภาพศพและที่เกิดเหตุก็ดูเหมือนที่จะไม่ใช่การฆ่าตัวตายและเมื่อชัดขึ้นเมื่อการชันสูตรศพปรากฏว่ามีร่องรอยของการบังคับขู่เข็นซึ่งส่อเขาถึงการฆาตกรรมอันสยดสยองที่เกิดขึ้นครั้งนี้การตามหาฆาตกรจึงเริ่มเกิดขึ้นจากร่องรอยที่แทบจะไม่มีมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งที่ดูจงใจทิ้งไว้ตามสถานที่เกิดเหตุเช่นเศษในกระเพาะเยื่อรูปภาพภาพกลับหัวเมื่อยิ่งลึกลงไปเท่าใดตามหาเท่าใดก็ดูเหมือนนักสืบทั้งสองยิ่งมืดมนและดูเหมือนกำลังเล่นตามเกมอะไรของคนร้ายรายนี้ภาพยนตร์แนวจิตวิทยาเขย่าขวัญที่จะสร้างความปั่นป่วนให้แก่คนทั่วเมืองเมื่อเหยื่อแต่ละรายกระทำบาปที่ร้ายแรงโดยละเมิดข้อห้าม7ข้อภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับคอหนังสืบสวนสอบสวนและเป็นภาพยนตร์ที่ชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องและยังการันตีด้วยรางวัลสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องเป็นตัวของภาพยนตร์ต้องยอมรับทุกอย่างในภาพยนตร์ว่าเขาทำออกมาได้สมจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบสวนการเจอศพการตามหาตัวฆาตกรเมื่อรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ร่วมลุ้นไปกับ2ตัวละครอย่างนักสืบมิลและนักสืบซัมเมอร์เซตไม่ว่าจะเป็นการไขคดีปริศนาต่างๆมันชวนติดตามคดีแต่ละคดีในภาพยนตร์ล้วนแล้วสมจริงทั้งนั้นเลยครับฉากแอคชั่นมีปะปนเข้ามาสลับสับเปลี่ยนกับการสืบสวนสอบสวนทำได้ลงตัวแล้วก็บรรยากาศในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นฉากที่นักสืบต้องเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์เพื่อไปสืบสวนหาตัวคนร้ายให้เจอพร้อมกับหน่วยสวาทนั่นคือฉากสำหรับผมแล้วนั่นคือฉากโกลเด้นช็อตในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยซึ่งบรรยากาศในภาพยนตร์ตอนที่เขากำลังจะบุกเข้าไปหาตัวฆาตกรนี้มันชวนติดตามชวนลุ้นแล้วมันอึมครึมทั้งฝนตกแล้วก็ในส่วนของสีของภาพในภาพยนตร์นี้ชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องเลยครับการันตีว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ทำให้คอหนังผิดหวังแน่นอนสำหรับคอหนังที่ชอบภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนชวนแหวกชวนตื่นเต้นคือทุกอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้มันลงตัวสำหรับคอหนังสืบสวนสอบสวนและแอคชั่นมีดราม่าด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิง MTV Movie Award ในสาขานักแสดงคู่หูยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์สาขาตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและMAACP Amateur Award สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่อง7หรือ7ข้อต้องฆ่านำแสดงโดย Morgan Freeman Brad Pitt และร่วมด้วย Kevin Spacey และเป็นผลงานการกำกับของ David Fincher สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทางTalk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Get up now,